สวัสดีครับผมการธนวัฒน์นะครับผมรับบทเป็นภูผาในทูเวิลด์ครับครับผมภควรายุครับรับบทเป็นเจ้าในทูเวิลด์ครับสวัสดีครับผมมอสครับรับบทเป็นวายุในทูครับโอ้โหจริงแฮปปี้มากเพราะว่าจริงถ้าพูดถึงผลตอบรับอะไรเงี้ยครับดีว่าดีมากดีมากคือแต่ว่ามันอาจจะมีรุ่มรุ่มลอมลอมนิดหน่อยอันนี้หนึ่งคือรู้สึกว่าเปิดมา EP 1ของเนี่ยดีแบบโอ้พอใจแล้วแต่แบบมันดรอปไปนิดนึงแต่พอมา4 5โอ้โหมันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วคือมันไม่ได้ดีแค่ในประเทศเราตอนเนี้ยคือมันดีไปทั่วโลกแล้วครับก็มีประเทศอื่นที่แบบว่าได้รับความสนใจแล้วก็ติดเทรนเวียดนามเทรนเอ็กซ์อันดับหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยครับก็แบบโหดีใจมากครับถ้าผมแบบมีในสวีเดนในบราซิลในแบบใช่ในเวียดนามก็มีใช่ครับใช่แล้วก็ผมก็เห็นในแบบนานาชาติไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปเองอเมริกาอะไรเงี้ยก็ติดขึ้นระดับ1ถึง10ตลอดเงี้ยรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็ภูมิใจมากดีใจมากใช่มากใช่ครับเอาเรื่องของกันก่อนเอาเรื่องของกันผู้หายดีกว่ากันมีปลดล็อกไปแล้วยังดิยังเลยติดตามพี่ต่อไปดีกว่าครับผมจะปลดล็อกหรือปลดชีวิตเหมือนกันครับผมก็รอดูแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยต้องบอกว่าเรามีการแบบว่าแบ่งนิดนึงผมอยู่คุ้มฟ้าเนาะแล้วก็เป็นเลขาผมแล้วคนนี้เขาอยู่สลัมใหญ่สตอรี่มันจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงใช่ไหมครับแต่ว่าผมบอกเลยว่า7เนี่ยอาจจะมีการขี้คายไปทีละอย่าง8 9 10และปัญหาก็จะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆครับผมมันไม่ได้มีแค่อย่างของอย่างแน่นอนไม่งั้นก็จะไม่ใช่ทูเวิลด์ครับครับอันนี้เขายังไม่ปลดผมก็ยังไม่ปลดเหมือนกันแล้วผมอ่ะครับยังไม่ปลดเหมือนกันก็ยังไม่ปลดผมไม่รู้ตอนไหนอ่ะผมนึกว่าคุณจะส่งบอกว่าปลดอะไรไม่ส่งเดี๋ยวผมจะไปอีกครับรออยู่ฮะก็มีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ปลดนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามว่าผมจะปลดอะไรบ้างครับผมเงินเดือนละใช่ครับผมปลดลุกเป็นไรครับพี่หนาวนี่ไงถึงว่าหนาวเนี่ยเออไม่เล่นนะใช่ครับก็ยังไม่อันนี้แค่พูดโอ้โหเพิ่งเกิดเรื่องมาเองอันนี้คือแบบล่าสุดเออยังเป็นการเกิดเรื่องอยู่เลยว่าอะไรเป็นยังไงบ้างสตอรี่ยังไม่มีการแบบคลี่คลายใดๆเลยทั้งสิ้นอันอย่าง EP 6ที่ทุกคนได้เห็นไปมันก็คือแค่เป็นความรักหยุดตอนจบดิทำไมฮะเอ้าอ๋ออาจจะกำลังจะเข้ากำลังจะเข้าใช่ผมว่ากำลังจะแบบมันเป็นความรักของใครกับครามโลกสองแต่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าครามโลกสองเสียชีวิตไปยังไม่ได้เจอความรักระหว่างไทยโลกสองกับครามโลกหนึ่งเลยใช่ตัวอย่างมันยังดูแบบมีซีเครตไปหมดใช่ครับปัญหาในคุ้มฟ้าเองปัญหาในสลัมใหญ่หลังจากที่เสียฟอสตายอะไรเงี้ยอกไม่เยอะแยะไปหมดครับที่ยังไม่ได้ขี้ใครครับไปหลายชาติเยอะมากนิดนึงแล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่เคยดู Two Worlds โลก2ใบใจดวงเดียวสิ่งที่อยากจะอันนี้ขอเชิญชวนแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับอยากให้ลองเปิดใจกับ Two Worlds ก่อนนะครับคุณอาจจะไม่เคยอ่านนิยายมาอาจจะไม่เคยแบบว่าได้ดูวายแบบรสชาติใหม่ๆแล้วก็เป็นวายมีความแตกต่างเพราะมันเป็นการข้ามโลกด้วยครับใช่ครับก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่วายที่แบบเฮ้ยเราจับคู่อะไรยังไงมาแต่แรกมันเป็นการที่แบบว่าเอาพูดไปเลยละกันว่าเป็นภูผาโลกหนึ่งกับคามโลกหนึ่งนี่เขาเป็นความรักกันแต่ภูผาตายปุ๊บข้ามโลกมาเพื่อจะมาเจอกับคนไทยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีความสัมพันธ์ต่อไปแล้วโลกสองก็ยังมีภูผาอยู่เอาแล้วเขาจะมาอะไรยังไงต่อถูกไหมครับมันเป็นอะไรอันนี้แค่เรื่องความรักนะยังไม่รวมปัญหาของแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางธุรกิจปัญหาทางครอบครัวปัญหาทางความรักเอาอย่างนี้ละกันไปหมดเลยสิ่งที่คุณจะได้มาดูสาววายทั้งหลายครับอยากให้เปิดใจสำหรับซีรีส์วายที่ดีที่สุดตอนนี้พูดอย่างนี้ละกันพูดอย่างนี้เลยเหรอคือผมอยากให้เปิดใจเพราะว่าสำหรับตัวผมเองอ่ะนี่คือซีรีส์ที่มันเป็นรสชาติใหม่ของวายนะก็คือมีความแตกต่างไม่ได้ขายแค่ความรักเลยสตอรี่ด้วยมันมีสตอรี่มันมีความเข้มข้นมันมีความแอคชั่นก็เปิดใจให้ Two Worlds นะครับลองมาดูถึง5 EP ถ้าคุณไม่ชอบรออดทนดูต่อไปเออแต่ผมบอกเลยนะใช่ถ้าคุณดู5แล้วอ่ะขอให้คุณก็ต้องไปตามจริงขอให้คุณเปิดใจดู1ถึง5 EP ครับคุณใช้เวลาเพียงแค่5ชั่วโมงในการดูจริงๆไม่ถึงด้วย3อ่ะถ้าคุณดู1แล้วแบบเอ้ยรีวิวปุ๊บอาจจะเริ่มที่5เลยเพราะทุกคนพูดถึง5เยอะถูกไหมว่าเอ้ย5ดี6ดีคุณเปิดมา5 6เลยผมว่ายังไงคุณก็ต้องย้อนกลับไปดู1 2 3 4ครับผมก็เปิดใจให้พวกเราชาว Two Worlds ครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูเรื่องนี้ประมาณนี้แล้วกันลองดูครับผมของผมเพราะทำไมฮะเราดูย้อนหลังได้ไง
ราดูได้ที่ไหนครับไอฉีอีนะครับผมอะไรหาหนามเออสำหรับเนี่ยพอสมมติฟังแล้วปุ๊บแล้วเฮ้ยแล้วฉันต้องไปดูที่ไหนไม่รู้ว่าจะไปหาดูที่ไหนได้เรื่องนี้อะไรเงี้ยเสิร์ช Google ก็ไม่เจออะไรเงี้ยทุกคนครับดูได้เลยนะครับที่แอปพลิเคชันไอฉีอีนะครับหรือว่า iq.com นะครับมาแรงตลอดแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วเสิร์ชได้เลยนะครับอืมเอาเป็นคุณหมอก่อนละกันสำหรับคือตอนนี้ผมก็จบเพิ่งจบทัศนมาตรมามีใบประกอบเรียบร้อยนะครับผมในนั้นก็ตอนนี้อยู่ใน process ของการที่ทำงานพาร์ทไทม์ทำงานคลินิกอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดคลินิกของตัวเองครับผมภายในปลายปีนี้แหละครับก็อยากให้ทุกคนติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะมาตรวจตาครับผมก็สามารถมาได้แต่ว่ารอดูต่อไปครับว่าจะอะไรยังไงแต่ก็มีอะไรให้ทำเรื่อยๆนะครับผมนอกจากงานตรงนี้แล้วก็ยังมีงานในวงการต่อครับผมจากอันนี้ก็จะมีต่อไปเรื่อยๆครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีเวลาเพราะว่าผมแบ่งเรียบร้อยแล้วใช่เพราะว่าแบบเรามีการแบบพูดคุยกันกับแบบอาจจะเป็นหุ้นส่วนผมที่จะมาทำงานด้วยอะไรเงี้ยแบบก็มีการดีลกันเรียบร้อยแล้วใช่อุ้ยมาถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจเหรอครับหุ้นส่วนทางหัวใจครับไม่รับแน่ๆล่ะโอเคไม่รับนะครับไม่รับนะครับรับคนอื่นแต่ไม่รับแต่ไม่รับเราไม่รับนายแน่ๆล่ะเฮ้ยนะฮะแล้วคุณทำอะไรก็สำหรับตัวผมเองนะครับก็ตอนนี้ก็ทำธุรกิจเสริมไม่ยังไม่ได้พูดเลยนะครับผมสักนิดนึงแล้วกันนะก็สำหรับผมก็ทำธุรกิจอาหารเสริมครับแล้วก็มีขายไฟเบอร์คอลลาเจนครับแล้วก็มีท้องเสียสุดๆใช่กินปุ๊บขี้ปั๊บอะไรไม่เป็นไรดีๆผมได้ลองครับผมคือขี้ไม่อยู่ดีไม่เป็นคำว่าทำให้มันเปลี่ยนปกติมากขึ้นกว่าครับผมใช่ครับผมรสชาติก็ดีเฮ้ยอย่าเพิ่งดีทีละอย่างโอ้โหเนี่ยก็มีอะไรแยกแยกเลยขายเลยคอเขาดีนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะก็สั่งซื้อผ่านทางแอปส้มได้ช้อปปี้นะครับผมนะฮะก็เป็นชีวิตดีไฟเบอร์คอลลาเจนแล้วก็ยาสีฟันชีวดาครับแล้วก็มีเซรั่มชีวดาด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมทุกคนหวังว่าทุกคนน่าจะชอบเปิดเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ครับเปิดที่ราชบุรีครับสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะเป็นคนราชบุรีเราเป็นคนราชบุรีเราก็ใช่ชุดใหญ่ก็ฝากด้วยก็ฝากด้วยนะครับสำหรับอาร์ตแกลเลอรี่ของเรานะครับผมเร็วๆนี้ก็ติดตามได้เลยทางช่องทาง IG ของผมนะครับผมพักวรายุฝาก IG ด้วยไอจีกันกัน THK ด้วยนะฮะทุกช่องทางไม่ได้เลยกัน THK ทุกช่องทางเหมือนกันไอจีมอนเตชินด้วยนะครับอ๋อโอเคก็ตอนนี้กำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่2โปรเจกต์ที่กำลังจะทำที่บ้านก็จะมีน้ำจิ้มไอ้น้ำพริกดีกว่าน้ำพริกเป็นส่งมาให้ผมลองนะเดี๋ยวผมส่งมาให้ลองแล้วก็จะมีน้ำปลาหวานอีกอันนึงมะม่วงเปรี้ยวใช่กินกับมะม่วงเปรี้ยวแล้วก็มีน้ำพริกอีกอันนึงที่ผมว่าผมต้องให้พวกคุณลองแล้วจะติดใจแน่นอนได้รู้กันแล้วกันที่ทำอยู่แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกซื้อขายรถมือสองที่ทำกับพวกรุ่นพี่อะไรเงี้ยครับใช่เปรี้ยวปากเลยเนี่ยเอ้ยอะไรพูดใช่ไหมเมื่อกี้พูดถึงรถอยู่ร้อนกับเองร้อนกับเองประมาณนี้ครับจริงๆมีเรื่อยๆนะอยากให้ติดตามทางช่องทางพวกเราแต่ละคนเป็นแบบว่า personally ไปแล้วก็จริงๆตอนเนี้ยถ้าอยากติดตามจริงๆก็มี account to world official นะครับช่องทางแล้วก็กองทัพโปรดักชั่นด้วยครับผมขอสักนิดนึงแล้วกันขอฝากสักนิดนึงแล้วกันใครที่อยากดูผลงานเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัวผมเองนะก็เร็วๆนี้นะครับน่าจะไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วน่าจะได้ฟังเพลงซิงเกิลของผมนะครับก็เป็นผมกับพี่ม่อนด้วยกันนะฮะก็ฝากเพลงไว้ด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ยังไงขอให้ติดตามทางกองทัพอาร์ตสตรีทนะครับผมนะครับเป็น IG นะครับผมนะแล้วก็ในเดือนหน้าในเดือนประมาณมิถุนายนถ้าไม่ผิดพลาดประการใดก็น่าจะได้รับชมซีรีส์น็อกน็อกบอยส์นะครับของ VTV Original ครับผมครับอุ้ยพูดถึงร้องเพลงผมก็มีนะเฮ้ยนี่ลืมปากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราผมก็ทำแบบว่า YouTube แบบว่าอันนี้คือทำเป็นแบบส่วนแบบจริงๆไม่ได้ส่วนตัวคือหมายว่าอยากทำอะไรอยากร้องอะไรก็เอาลงไปไม่ได้ซีเรียสไม่ได้แบบต้องการจะมาปั่นยอดหรืออะไรเลยแค่รู้สึกว่าเราเป็นคนชอบร้องเพลงจะเป็นคนชอบร้องเพลงใช่ไหมครับก็เลยมีการร้องโคเวอร์เพลงลงทางช่อง YouTube ของตัวเองครับผมแล้วก็ทุกช่องทางแหละจะได้เห็นนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับกัน THK เหมือนเดิมครับก็ฝากด้วยครับพักว่าอะไรอยู่ช่องทาง YouTube ลืมบอกไปเลยว่าทำร้องอยู่นะครับผมก็ทำเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีโคเวอร์เพลงด้วยฝากติดตามครับอ๋อก็ฝากน้ำพริกกับเบาหวานก็ฝาก
ก็ฝากมุกมิฟเรื่องผลงานเพลงแล้วกันเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าปล่อยมาแต่ว่าฝากมุกมิฟไว้ก่อนแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องน้องนอกบอยเหมือนกันไม่พี่ต้องไปติดตามมันเองครับอันนี้สำคัญมากนะฮะเพราะว่าวันที่1พฤษภาคมเราวางขายแล้วครับผมที่ไหนฮะทิกเก็ตเมลอนครับทุกคนครับเวลา10โมงตั้งแต่10โมงนะครับสามารถวอร์มนิ้วรอได้เลยได้กดนี่ตรงนี้นะแต่จะต้องบอกว่าต้องรีบกดเพราะ EP มันเปิดหลัง EP 8ถ้าจำไม่ผิดอ่ะก็ทุกคนจะได้ดู EP 8ก่อนทีนี้แหละโอ้โหทุกคนความเข้มข้นอ่ะ7 8เริ่มแล้วโอ้โห9นี่โอ้โห10เนี่ยผมบอกเลยว่าทุกคนครับมันจะต้องมาดูที่โรงที่ไหนพร้อมกันครับผมสยามพาราไลสยามพารากอนนั่นเองครับผมวันไหนครับอะไรนะครับวันไหนครับพี่ดูพร้อมกันที่ดูพร้อมกันที่โรงภาพยนตร์สยามพาราไลวันที่16พฤษภาคมนะครับราคาบัตร 2,450 บาทและ 1,250 บาทครับผมซื้อได้ที่ Ticket Melon นะครับทุกคนครับก็ดูพร้อมกันจริงๆนะเพราะอันนี้คือเป็นการดูพร้อมกันจริงๆนะคือเดินแสดงเองใช่ผมสปอยนิดนึงแล้วกันสปอย EP 9ว่าหลังจากที่ดู EP 9แล้วอะครับถ้าทุกคนได้มาดู EP 10ด้วยกันอะโหทุกคนมันจะเป็นความทรงจำที่แบบทุกคนจะอิ่มมากๆแล้วเราไม่ได้มีแค่มานั่งดูซีรีส์ด้วยกันเรามีอะไรพิเศษในวันนั้นด้วยทุกคนนะครับสร้างความทรงจำกับทัวร์ EP 10ไปพร้อมๆครับครับก็มีน้ำตาครับมานะครับรักนะจ๊ะก็ฝากถึงแฟนคลับฮาร์ดดิสทุกคนนะครับแล้วก็แฟนคลับชาวรัฐาแฟนคลับชาวทูเวิลด์ทุกคนทั่วโลกเลยก็ขอบคุณสิ่งดีๆกำลังใจดีๆที่มอบให้พวกเราทุกคนนะครับขอบคุณที่เดินทางมากับพวกเราจนถึงEP สุดท้ายนะที่จะแบบว่ามาถึงแล้วก็ขอให้แบบว่ามีแต่สิ่งดีๆกลับไปร่วมกันครับผมก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะครับขอบคุณบ้านที่ปักใจนะครับแล้วก็ขอบคุณชาวฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็แฟนคลับทุกคนเลยนะชาวรัฐาทุกคนที่เป็นแฟนคลับใหม่แล้วก็เป็นแฟนคลับของพักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ thank you for all support นะครับผม thank you for all international fans นะครับที่แบบ support to world โลก2ใบใจดวงเดียวของเรานะครับก็ดีใจมากๆครับที่ได้รับบทเป็นเจ้าแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบชื่นชมสำหรับชาว to world แล้วก็ชาวรัฐาก็นั่งอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ครับแล้วก็อยากขอบคุณจริงๆครับที่มีฟูดซับตลอดเลยนะครับแม้กระทั่งผมไปเวียดนามก็ยังมีชาวฮาร์ดดิสที่แบบว่าเอาฟูดซับมาให้คอยต้อนรับเราที่สนามบิน thank you แบบขอบคุณมากๆครับจากใจครับแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างเราช่วยกันปั่นเทรนเนาะคือถ้าไม่มีฮาร์ดดิสถ้าไม่มีแฟนคลับของน้องแม็กเอ้ยน้องนัทพี่แม็กก็คงทูเวิลด์ก็คงไม่ได้มาถึงจุดนี้นะครับขอบคุณนะครับก็รับรู้แล้วก็ซาบซึ้งเสมอครับผมก็ฝากด้วยครับสำหรับ Two Worlds นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมมาดูกันได้ที่ iQIYI นะครับครับก็จริงๆก็พูดกันไปแบบทั้งหมดแล้วแต่จริงก็อยากจะขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับจากที่ไหนก็ตามนะครับแต่ว่าการที่เรามาได้มาดู Two Worlds ก็ถือว่าเราเป็นคนที่คิดครับเราได้มาเจอกันแล้วได้มาแบบว่ามีโมเมนต์ความสุขเสียใจหรือว่าร้องไห้เดี๋ยวเราจะแบบสร้างความทรงจำต่างๆกับทัวร์ไปด้วยกันครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับทั้งคนไทยหรือต่างประเทศนะครับก็ขอบคุณมากครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มาเป็นความทรงจำที่ดีให้กันและกันครับครับแล้วก็เจอกันนะครับผมวันนี้ทุกที่สุดครับมาดูด้วยกันนะครับเจอกันครับบ๊ายบาย